Today start at verse 6. The story of Kosambi Bhikkhus. เรื่องราวของภิกขุชาวโกสัมพี While residing at the Jetavana Monastery in Savatthi, the Buddha uttered verse 6 of this book.With reference to the bhikkhus of Kosambi เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันในกรุงสาวัตถีพระองค์ก็ได้ตัดคาถาที่6ของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับด้วยภิกษุชาวโกสัมพีThe bhikkhus of Kosambi has formed into two groups. Bhikkhus ก็คือภิกษุนั่นแหละภิกษุภาษาบาลีนั่นภิกษุชาวภิกษุชาวโกสัมพีนะ formed ก็เกิด into two groups ก็แตกเป็นสองกลุ่มนะแตกเป็นสองกลุ่มเกิดตัวนี้แปลว่าอะไร form ตัวนี้from ก็คือเกิดแปลว่าเกิดเหรอไม่ได้แปลว่าประเภทอ่ะเกิดแยกเป็น2กลุ่มนะ from หรือรูปแบบก็ได้ from เกิดนะเกิดเป็นเกิดเป็น2กลุ่มนะอันนี้ก็แปลว่าเกิดแบ่งได้ป่ะรูปแบบก็ได้แบ่งก็ได้ให้มันได้เนื้อเรื่องอ่ะ formed into two groupsเวลาเราไปใช้มันจะได้ใช้ form ใช้ตรงศัพท์ของเขาอันนี้คล้ายๆแบบ form อ่ะนะแบบ form รูปแบบเกิดเป็นรูปแบบขึ้น2กลุ่มนะ2กลุ่ม two groups นะ groups one group followed the master of vinaya and the other followed the teacher of the dhammaAnd they were often quarreling among themselves. นะตัวนี้ก็ one group ก็คือกลุ่มหนึ่ง followed ก็คือติดตาม the master of vinaya ผู้ชำนาญของพระวินัยนะผู้ชำนาญด้านพระวินัย and และ the other ก็อีกกลุ่มอื่น followed ก็คือติดตามThe teacher of the Dhamma ก็คืออาจารย์ฝ่ายธรรมวาทีนั่นแหละ and they were often และก็พวกเขาน่ะพวกเขาก็นะจะทะเลาะกันนะจะทะเลาะกันในท่ามกลางมองท่ามกลางเดมเซลส์ของพวกเขาเองeven often ประจำเพราะการเป็นประจำเลยนะท่ามกลางของพวกเขาเองเรื่องบิณฑบาตทับสายเรื่องหลายอย่างเรื่องห้องน้ำเจอเรื่องห้องน้ำก็ทะเลาะกันเรื่องน้ำเจอเรื่องอะไรที่พอจะเอามาทะเลาะได้ก็เอามา even the Buddha could not stop them from quarreling could not stop them from quarreling so he left themand spend the vasa residence period of the rains all alone in Rakkhita Cove near Palilayaka forest นะตัวนี้ก็ตัวนี้ even แม้แต่นะแม้แต่ even the Buddha แม้แต่พระพุทธเจ้า could not stop them ไม่สามารถที่จะหยุดพวกเขา from quarrelingquarreling quarreling ก็คือจากการทะเลาะ quarreling quarreling หรือ quarreling ก็ได้นะ quarreling ก็ได้ quarreling ก็ได้นะ quarreling 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 เขาจะมี quarreling ใช่ไหมแล้วก็รวบไปเลย quarreling ก็ได้นะ quarreling 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 ไว quarreling quarreling นะ quarreling 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 นะตอนนี้ก็ตับยากก็จำเลยโซนะ
พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถที่จะหยุดพวกเขาจากการทะเลาะวิวาทโซดังนั้นฮีพระองค์เลฟก็คือจากนะจากดังนั้นพระองค์จึงจากเดมเขียนแบบนั้นเดมพวกเขานะจึงจากพวกเขาไปแอนสเปนเดวัตสะแอนสเปนเดวัตสะก็คือใช้แหละสเปนก็คือใช้การสเปนมันนี่ก็คือใช้คือประทับอยู่จำพรรษาสเปนเดวัตสะนะอยู่จำพรรษาไปเลยอยู่จำพรรษาลิสซิเดนส์นะอยู่จำพรรษาลิสซิเดนส์พีเรียดออฟthe range ก็คืออยู่จำในระยะเวลาใช้เวลาอยู่ในพรรษาสเปนใช้เวลาในพรรษาก็คือจำ resident ก็คืออยู่จำด้วยนะอันนี้ก็อยู่จำ period ระยะเวลา of the range ของฤดูฝนนะนะ period of the range นะระยะเวลาของฤดูฝนอ๋อ alone in Lakitakuf นะพระองค์ก็ alone นี่ก็คือประทับอยู่พระองค์เดียวอ๋อทุกประการ in Lakitakuf Kuf ในป่า Lakita นะในป่า Lakita วันเนียก็คือใกล้ใช่ไหมเนียใกล้ปาลิเลยกะ forest นะ forest ก็คือใกล้ป่าปาลิเลยกะป่าทึบหน่อยฟอเรสก็โกฟก็ป่าเหมือนนะป่าน้อยลักกิตะใกล้ป่าทึบป่าลิเลยกะฟอเรสแต่ทำไมมันใช้เครื่องหมายไหนใช้เครื่องหมายตัวไหนยังไงแดอ๋อแดตัวใดเขาคือแดที่ด้านก็คือให้หยุดให้รู้ว่าเป็น full stop ที่นั่นที่ด้านแหละคล้ายๆสัตว์บีพัดวางไว้ก่อนแดที่ด้าน the elephant ป่าลิเลยะนะเดลิเฟนปาลิเลยะก็คือช้างชื่อปาลิเลยะนะวิทเทสอัพออนวิทเทสอัพออนนะวิทเทสอัพออนก็คือรอนะรอคอยนะรอคอยได้รอคอยยืนรอคอยหรือไงรอคอยก็คือเขาแปลว่ารอคอยก็คือคอยนั่นแหละคอยเฉยๆทำไมเขาใช้รอคอยมาด้วยปกติแค่เวทมันก็ลอยคอยอันนี้ก็คือรอคอยมันเป็นอีเดียมสับเขาสับพวงเขาวิทเชสอัพออนวิทเชสอัพออนแล้วในศัพท์มันจะเป็นเวทอัพเชสเวทอัพออนวิทเชสอัพออนใช่ไหมวิทเชสอัพออนวิทอัพออนก็ได้วิทอัพออนวิทเชสอัพออนก็คือรอคอยเชิงแง่มองว่าไม่เห็นพูดถึงลิงเลยเนาะก็เขาเอาแค่ไหนมาแต่งเขาก็แต่งไม่พูดลิงนะเรารู้เดินเรื่องเราจะรู้ไงก็เอามาพอให้ได้ความหมายเดินบูดาก็กำลังรอคอยนะได้รอคอยได้รอคอยพระพุทธเจ้าใช่ไหมวิทเชสอัพออนเดินบูดาก็ได้รอคอยพระพุทธเจ้าต่อมาก็ประโยคต่อมาก็ the disciples of Kosambi all learning the lesson for the departure of the Buddha refused to make offering to the remaining bhikkhus the ladies and disciples of Kosambi disciples ก็คือสาวกคณหัตถ์ลูกน้องสาวก disciples ก็คือสาวกเลก็คือขนมเลก็ขนมชาวบ้านเลยขนมชาวบ้านคณหัตถ์เครือขัดเลแบนล่ะเลแบนก็คือว่าพวกเครือขัดอ่ะนะว่าเลแบนของพวกเครือขัดเลแบนถ้าเลดิสไซเพิร์ลก็คือดิสไซเพิร์ลก็คือสาวกฝ่ายเครือขัดอ่ะแหละออฟโกสัพพีของกูโกสัพพีออนเลิร์นนิ่งในตอนที่กำลังทราบในตอนที่ทราบอ่ะเดอะลิซันก็คือเหตุผลFor the departure ของการจากไปนะ For the departure สำหรับการจากไป of the Buddha ของพระพุทธเจ้านะสำหรับการจากไปของพระพุทธเจ้าพวกสาวกเครือขัดไดกูโกสัพพีนั่นแหละในการที่ได้รู้ถึงเหตุผลในการจากไปของพระพุทธเจ้านะ
Lifefield ตัวนี้ก็เมื่อวานก็เจอ Lifefield to make offering to the remaining bhikkhus now Lifefield ก็คือปฏิเสธปฏิเสธ Lifefield ปฏิเสธ to make ที่จะทำ offering การถวายนะที่จะทำการถวาย to the remaining bhikkhusให้ภิกษุที่เหลือลงนะนิเบสนี่ก็คือภิกษุที่เหลือทั้งหลายแหละภิกษุที่เหลือทั้งหลายภิกขุสบีเอสดาภิกขุส remaining นิเบสนี่ภิกขุสคือภิกษุที่เหลือลงอ่ะภิกษุนอกจากนี้อ่ะก็พอได้รู้เหตุผลการจากไปของพระพุทธองค์ก็ปฏิเสธที่จะถวายนะทานสำหรับภิกษุดาสำหรับภิกษุที่เหลือลงทั้งหลายนะ make offering นะ make offering นะ make offering ตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะ offering เวลาเราจะใช้โยมให้มาประเคนเราก็บอก offer นะ offer be ก็คือว่าประเคนให้ฉันเลยเนี่ย offer be offering to the remaining bhikkhus this makes them realize their mistake and reconciliation took place among themselves นะดีนะเหตุการณ์นี้มาก็ทำให้พวกเขาเบสก็คือทำให้เดี๋ยวพวกเขาเรียนรู้เข้าใจ their mistake ก็คือความผิดของพวกเขา and reconciliation แล้วก็หันมาปฏิปดอมกันแหละนะหันมาปฏิปดอมกัน reconciliation นะ reconciliation ก็คือปฏิปดอมกันสามอย่างเลยตัวนี้อันนี้ไม่ขึ้นประธานเลยตัวใด this ก็คือ this ประธาน this best dim ใช่ไหม this best dim ทำให้เขาเข้าใจว่านะนี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าดีทำให้เขาเข้าใจว่าความเป็นความผิดของพวกเขานะแล้วก็ดีนี่แหละดีก็ทำให้พวกเขาปฏิปดอมกันทุกเพลสเอาบองเดฟเซลนะก็คือทำให้พวกเขารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มของพวกเขาเองนะอยู่ในกลุ่มของพวกเขาเองทุกเพลสเอาบองเดฟเซลนะทุกเพลสเอาบองเดฟเซลนะให้เขาปฏิปดอมกันแล้วก็ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานที่ของพวกเขาเองอะเพสอาบองเดมเซลเพสสถานที่อะอามองในทับกลางอะในทับกลางเดมเซลส์ก็คือพวกเขาเองอะให้จัดไว้ในสถานที่พวกเขาเองอะก็ปฏิบัติกันแต่พระธรรมบทเราก็บอกว่าทุกข์คฤหัสถ์ทำให้เป็นพวกว่าพวกนี้ทำการทะเลาะอะไรไปเนี่ยเวลาโยมาก็ชี้บอกไปเลยเขาจะแต่งให้เป็นตัวนี้แหละ reconciliation took place among themselves นะตอนนี้ still the late disciples would not treat นะ would not treat them asrespectfully as before, until they owned up their foot to the Buddha. Owned up their foot to the Buddha. Still, would not teach.ก็ไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ปฏิบัติในพวกเขา as respectfully นะเหมือนอย่างด้วยความสุภาพนะอย่างสุภาพ as before เหมือนอย่างปฏิบัติteach แปลว่าปฏิบัตินะ teach ปฏิบัติต่อพวกเขาอ่ะการปฏิบัติเป็นหมอปฏิบัติคนป่วยปฏิบัติต่อพวกเขารักษาก็ได้ปฏิบัติไม่รักษาพวกเขาไม่ปฏิบัติพวกเขาเทียดหมอก็แปลว่าหมอรักษาเทียดเดมพ่อสี่มีอยู่ศัพท์นี้เทียดก็คือรักษาปฏิบัติคุ้มครองกันแหละเทียดเดม
ask respectfully นะอย่างความสุภาพ ask before birth อย่างได้ก่อน until จนกระทั่งปฏิปัจจิตวาปฏิชัดคิตวาไงปฏิปัจจิตวาปุพเพวิยะใช่ไหมเหมือนอย่างในการก่อนแหละ ask beforeUntil นี่ใช้เป็นเครื่องหมายอะไรเนี่ย before ก็เหมือนอย่างในการก่อนเครื่องหมาย full stop ตัวเนี้ยนะ as before เหมือนอย่างในการก่อนนะตัวนี้ก็เหมือนแต่ก่อนเหมือน before เหมือนแต่ก่อนเหมือนเมื่อก่อน as before until they oath up their foot to the Buddha จนกระทั่งพวกเขานะสารภาพนะหรือรับผิดสารภาพสารภาพแด่ฟุตนะความผิดแด่ฟุตความผิดของพวกเขาอะนะสารภาพความผิดของพวกเขาทูดบุดานะแก่พระพุทธเจ้านะBut the Buddha was away and is lost in the middle of the Vatsa. So the bhikkhus of Kosampi spent the Vatsa in the in misery and hardship. Spent the Vatsa in misery and hardship. แต่ว่าพระพุทธเจ้านะบัตรเดบุดาแต่ว่าพระพุทธเจ้าวอสอเวก็เสด็จออกไปอยู่ไปนะเสด็จออกไปไกลอเวนะโกอเวนะก็คือออกไปไกล and is what แล้วมันก็เป็นand is what in the middle of the vasa และมันก็เป็นท่ามกลาง middle นะ middle the beginning the middle the end นะนะin the middle of the vatsa ก็เป็นท่ามกลางของก็ยังอยู่ในของพรรษาอยู่ท่ามกลางของพรรษา so the bhikkhus of Kosampi spent the vatsa in misery and hardship ดังนั้นนะโซดังนั้นภิกขุขอชาวโกสัมพีจึงอยู่จำพรรษานะอยู่จำพรรษาอยู่จำพรรษาด้วยความทุกข์นะมิสซิรี่ความทุกข์นะ and hardship และด้วยความลำบากนะภิกษุชาวกุโกสัมพีจึงอยู่จำพรรษาด้วยความทุกข์ยากแล้วก็ลำบากนะ hardship มิสซิรี่เราต้องใช้บ่อยมิสซิรี่ประสบทุกข์มิสซิรี่นะ มิสซิรี่ and hardship hardship ยากลำบาก hardship มิสซิรี่very misery นะก็คือฉันทุกข์มากเลยแบบนี้หรือว่าขอข้าวกินหน่อย hardship ยากลำบากต่อมาก็ at the end of the vatsa the venerable Ananta and 500 bhikkhus approached the Buddha and gave the message from Anatta Bintika and after the disciplesimploring him to return at the end of the vatsa แล้วก็ในที่สุดของการของพรรษาในที่สุดของพรรษา the venerable Ananta พระอานนท์ผู้มีอายุนะ and 500 bhikkhus แล้วก็ภิกษุ500รูปนะ approach ก็คือก็ได้เดินทางไปเฝ้าอ่ะนะ approach the Buddha เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า and give the message from Anatta Bintika แล้วก็ได้แล้วก็ได้ได้ถวายนะได้ถวาย the message ข่าวสารจากนะ message ข่าวสารจาก Anatta Bintika นะ Anatta Bintika เศรษฐีand after the disciples นะแล้วก็สาวกคฤหัสถ์เราอื่นนะ imploring นะขอร้องนะ imploring ขอร้อง imploring ขอร้อง him พระองค์ to return
ให้เสด็จกลับนะขอร้องพระองค์ให้เสด็จกลับ return to return นะ imploring him to return ขอร้องพระพุทธองค์ให้เสด็จกลับ in due course นะ in due course ตัวนี้ก็เป็น idiom นะ in due course นะสับพวงกันนั่นแหละ in due course ก็คือ in due course the Buddha returned to the Chaitavana monasteryอินสาวัตถีนะอินดุคอร์แล้วก็เนื่องจากนะเนื่องจากว่าเดอะบุดดาพระพุทธองค์รีเทิร์นเสด็จกลับนะรีเทิร์นทูเดอะเชตวันมอนาสเตอรี่เสด็จกลับสู่วิหารเชตวันอินสาวัตถีในกรุงสาวัตถี The bhikkhus followed him thereFell down at his feet and owned up their foot. นะภิกษุทั้งหลายก็ติดตามพระองค์ไปในที่นั้น Fell down at his feet ก็ตอบลงแทบพระบาทของพระองค์ and owned up their foot แล้วก็ได้แสดงความผิดของพวกเขานะได้แสดงความผิดของพวกเขา owned up their foot the Buddha พระพุทธเจ้า rebuked them the Buddha rebuked them fordissolving him นะ dissolving him พระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิพวกเขาสำหรับการไม่เชื่อถือพระองค์นะสำหรับการไม่เชื่อถึงพระองค์dissolving นะ dissolving สำหรับการไม่dissolving สำหรับการไม่เชื่อถึงพระองค์นะไม่เชื่อถือพระองค์He told them to remember that they must all die someday and therefore they must stop their quarrels and must not act as if they would never die. If they would never die. ก็คือพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกพวกเขาให้จดจำไว้ว่าพวกเขานั้นจะทั้งหมดเลยจะต้องตายสักวันหนึ่ง and therefore และเพราะฉะนั้น they must stop their สำนวนนี้มันขัดกับสำนวนไทยนะและเพราะฉะนั้น and thereforeและเพราะฉะนั้น they must stop their quarrels and must not act as if they would never die นะพวกเขาจะต้องหยุดการทะเลาะวิวาทของพวกเขาและจะต้องไม่กระทำนะและจะต้องไม่กระทำอย่างที่พวกเขาจะไม่ตายนะและจะต้องไม่กระทำเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ตายนะ if they would never die as if they would never die นะเหมือนดังว่าพวกเขาจะไม่ตายนะ as if they would never dieThen the Buddha จะทำตัวเหมือนกับตัวเองไม่ตายจะได้ทำตัวเหมือนกับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ตายพวกเธอเหล่านั้นจะไม่ตาย Then the Buddha spoke in verse as follows ดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงตัดคาถาตัวเดียวอิมแปลว่าหากว่านี่ใช่ไหมอันนี้มันสำนวนของ as if นะเหมือนอย่างว่าพวกเขาเดวุสนิวดายพวกเขาจะไม่ตาย Then the Buddha spoke in verse as follows ดังนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตัด
พระคาถาดังต่อไปนี้ as followsPeople other than the wise do not realize we in this world must or die, and not realizing is continue their qualas. The wise realize it and thereby their qualas cease. อันนี้ก็ยาวหน่อยpeople นะ people ก็คือประชาชน after เราเอิญแดนยกเว้นนะยกเว้นแดนยกเว้น the wise ยกเว้นคนฉลาดนะยกเว้นคนฉลาด do not realize แดนตัวนี้แปลว่าเว้นเหรอเว้นเว้นถ้าเป็นตัว people นอกนี้นะยกเว้นไม่แปลว่ากว่าใช่ไหมไม่แปลว่ากว่ายกเว้นคนฉลาดแดนนะthen the wise จะรู้ได้ไงว่า then แปลว่ากว่า then ก็แล้วแต่กรณีตัวนี้มันก็คือว่าเรา then more then more then more มันจะมี more มาด้วยใช่ไหมว่า most ความมากถ้า then ยกเว้นยกเว้น the wise ยกเว้นคนฉลาดนะยกเว้นคนฉลาดยกเว้นนักปราชญ์ยกเว้นบัณฑิตนะdo not realize นะก็โพน่าจะใช้ว่าคนโง่ป่ะคนโง่คาถาเป็นอะไรคนโง่คาถาคนโง่คนโง่ไหมคาโลคนโง่คนโง่คนโง่ยกเว้นบัณฑิตนะ do not realize ก็จะไม่เข้าใจ realize ก็จะไม่เข้าใจว่า we in this world must all die พวกเราในโลกนี้จะต้องตายหมดนะand not realizing is continue there qualas นะและก็จะไม่เข้าใจนะและก็จะไม่และก็ไม่เข้าใจมันนะ continue ก็คือว่ารวมถึง there qualas there qualas ก็คือความทะเลาะวิวาทของพวกเขาอ่ะนะแล้วก็ไม่เข้าใจถึงไม่เข้าใจมันว่าไม่เข้าใจความทะเลาะมันนั้นว่านะมันจะทำให้ติดต่อไปถึงความรัสความทะเลาะนะความทะเลาะความทะเลาะแดของพวกเขาความรัสความรัสนะความรัสความรัสก็คือว่าความทะเลาะวิวาทนั่นแหละตัวนี้เจอบ่อยความรัส the wise realize is นะ the wise ก็คือคนฉลาดrealize is ก็เข้าใจมันนะเข้าใจถึงความทะเลาะวิวาทนั้นนะ and thereby และเพราะฉะนั้น thereby ความทะเลาะวิวาทของพวกเขา cease ก็คือว่าหยุดไประงับไปสงบไปนะ cease ก็เป็นประธานนะ the wise ไม่ตัวนี้thereby cease เพราะฉะนั้น thereby cease นั้นอันนี้ประธานแล้วความทะเลาะวิวาทของพวกเขาจึงสงบไอ้ซีสในกิยาไปวลาซีส at the end of the discourse or the assemblement pickles were attribute in sotapati fruition นะ at the end แล้วก็ในที่สุดของการสนทนานะ or the assemblementนะภิกษุก็คือภิกษุที่มาประชุมกันนั่นแหละ assemblement ภิกษุที่มาประชุมกันในทั้งหมดทั้งหมด assemblement ภิกษุเบอร์นะ attribute ก็คือตั้งอยู่นะตั้งอยู่ in โสดาปัตติ fruition ในโสดาปัตติผลในโสดาปัตติผลนะก็เราก็ดูเดี๋ยวอ่านฟังอ่าน verse 6 the story of Gosampi Bhikkhus while residing at the Jetavana monastery in Savatthi
The Buddha utters verse 6 of this book with reference to the bhikkhus of Kosambi. The bhikkhus of Kosambi has formed into two groups. One group followed the master of Vinaya, and the other followed the teacher of the Dhamma, and they were often quarreling among themselves. Even the Buddha could not stop them from quarreling, so he left them and spent the Vasa residence period of the rains, all alone in Rakita Cove, all alone in Rakita Cove, near Palilayaka Forest. There, the elephant Palilaya with chop on the Buddha, the lady serpent of Kosambi, on learning the lesson for the departure of the Buddha, refused to make offering to the remaining bhikkhus. This made them realize their mistake, and reconciliation took place among themselves. Still, the lay disciples would not treat them as respectfully as before, until they owned up their foot to the Buddha. But the Buddha was away, and it was in the middle of the Vasa. So the bhikkhus of Kosambi spent the Vasa in misery and hardship. At the end of the Vasa, the Venerable Ananda and 500 bhikkhus approached the Buddha and gave the message from Anathabindika, and uttered the disciples imploring him to return. In due course, the Buddha returned to the Jetavana monastery in Savatthi. The bhikkhus followed him there, fell down at his feet, and owned up their foot. The Buddha rebuked them for disrobing him. He told them to remember that they must all die someday, and therefore they must stop their quarrels and must not ask us if they would never die. Then the Buddha spoke in verse as follows: "People other than the wise do not realize we in this world must all die, and not realizing is continue their quarrels. The wise realize it, and thereby